สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับวันนี้แอดมินขอพาทุกท่านนะครับไปรับชมการเปิดปฏิบัติการช่วยเหลือหน่วยรบพิเศษ SAS จำนวน20นายนะครับที่ติดอยู่ในสนามรบเมืองกันดาฮาประเทศอัฟกานิสถานครับคุณผู้ชมครับเมื่อไม่นานมานี้นะครับหน่วยปฏิบัติการพิเศษ Special Air Service หรือว่าหน่วยรบพิเศษ SAS ของอังกฤษนะครับจำนวน20นายพวกเขานั้นนะครับกำลังทำการหลบหนีการไล่ล่าจากกลุ่มตาลิบันในเมืองกันดาฮาครับโดยพวกเขานะครับคุณผู้ชมได้ตกค้างอยู่ในพื้นที่ทะเลทรายอันห่างไกลหลายร้อยไมล์เลยทีเดียวครับจากกองกำลังพันธมิตรเนื่องจากว่ากลุ่มตาลิบันนะครับสามารถเข้ายึดครองเมืองและสนามบินกันดาฮาได้เมื่อวันที่13สิงหาคม64ที่ผ่านมานั่นเองครับคุณผู้ชมครับสำหรับช่วงเวลาที่กลุ่มตาลิบันนะครับสามารถยึดเมืองกันดาฮาได้ซึ่งก็ถือว่าเป็นช่วงที่อันตรายมากๆเลยนะครับและหน่วย SAS นะครับพวกเขาต้องทำการหลบหนีและพยายามหาทางไปยังสถานที่ลับในทะเลทรายเพื่อซ่อนตัวครับหลังจากนั้นนะครับพวกเขาก็ได้ส่งข้อความขอความช่วยเหลือฉุกเฉินไปยังศูนย์บัญชาการหน่วยรบพิเศษในอังกฤษครับซึ่งเป็นการส่งพิกัดของสถานที่แบบชุดข้อความเข้ารหัสครับให้หน่วยกู้ภัยมารับพวกเขาเนื่องจากว่าขณะนี้พวกเขาได้ข่าวว่ากลุ่มตาลิบันนั้นกำลังไล่ล่าสังหารหน่วยรบพิเศษอัฟกานิสถานที่เคยทำงานร่วมกับพวกเขาอยู่ครับหลังจากนั้นปฏิบัติการการช่วยเหลือนักรบพิเศษ SAS ที่ตกค้างอยู่จึงได้เริ่มปฏิบัติการขึ้นครับโดยในรายงานข่าวครั้งนี้นะครับคุณผู้ชมพวกเขากล่าวว่าภารกิจการกู้ภัยของ SAS นั้นถือเป็นช่วงปฏิบัติการที่น่าทึ่งที่สุดของการถอนตัวออกจากอัฟกานิสถานนะครับเพราะว่าถือได้ว่าช่วงนี้ถือเป็นช่วงที่มีความอันตรายเป็นอย่างมากและส่วนหนึ่งของปฏิบัติการนะครับหัวหน้ากองทัพอากาศได้เผยว่าการวางแผนอพยพหน่วยรบพิเศษที่ตกค้างนี้จำเป็นจะต้องเป็นเครื่องบินขนส่งทางทหารที่สามารถลงจอดและขึ้นบินได้ในพื้นที่ทะเลทรายที่ขรุขระนะครับซึ่งในวันพุธที่18สิงหาคมปีพ.ศ.2564ที่ผ่านมานะครับพวกเขาก็ได้เลือกเครื่องบินขนส่งทางทหารแบบ 430J เป็นพระเอกในการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ครับโดยเครื่องบินลำดังกล่าวนะครับได้บินมาจากบริเวณพื้นที่ทะเลของประเทศดูไบนั่นเองครับโดยในการบินครั้งนี้นะครับคุณผู้ชมพวกเขาจำเป็นต้องปิดเซ็นเซอร์ระบุมิตรหรือศัตรูครับเพื่อไม่ให้ถูกตรวจจับได้ด้วยเรดาร์และใช้ยุทธวิธีในการบินลัดเลาะไปตามภูมิประเทศที่เป็นเทือกเขาและบินด้วยระดับเพดานบินที่ต่ำนะครับไปยังพิกัดที่ได้รับจากหน่วย SAS ที่ได้ระบุไว้สำหรับการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้นะครับคุณผู้ชมเครื่องบินแบบ430นั้นได้ทำการลงจอดอย่างน่าทึ่งในเวลากลางคืนโดยที่ทัศนวิสัยรอบด้านนะครับมืดมิดและพื้นที่ที่ลงจอดนั้นก็เต็มไปด้วยความขรุขระครับเพราะว่าพื้นที่แห่งนั้นมันเป็นทะเลทรายนั่นเองครับในขณะที่ล่อนลงจอดนั้นลูกเรือนะครับก็ได้สวมแว่นมองกลางคืนแบบอินฟราเรดตามยุทธวิธีนะครับใช้ในการลงจอดได้อย่างปลอดภัยซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับคุณผู้ชมมันถือว่าเป็นภารกิจที่เสี่ยงอันตรายเป็นอย่างมากและต้องทำให้เงียบที่สุดด้วยเพราะว่าเมืองกันดาฮานั้นได้พ่ายแพ้ต่อกลุ่มตาลิบันเมื่อวันศุกร์ที่13สิงหาคม64ที่ผ่านมาครับพวกเขาได้ข่าวว่ากลุ่มตาลิบันนั้นกำลังทำการไล่ล่าสังหารหน่วยรบพิเศษของอัฟกานิสถานที่เคยทำงานร่วมกับพวกเขาครับและหน่วยรบพิเศษ SAS จำนวน20นายนี้ก็ติดอยู่ในเมืองแห่งนั้นด้วยพวกเขาจึงจำเป็นต้องซ่อนตัวถึง5วันเลยทีเดียวครับและหลังจากนั้นก็ได้ทำการหลบหนีมายังพิกัดดังกล่าวและนี่จึงเป็นภารกิจที่เร่งด่วนมากๆเลยนะครับสำหรับภารกิจนี้นะครับก็คงต้องขอมอบเครดิตให้กับลูกเรือของฝูงบินที่47แห่งอังกฤษครับเพราะว่าการนำเครื่องบินขนาดใหญ่แบบ 430J ร่อนจอดในเวลากลางคืนบนภูมิประเทศที่ขรุขระนั้นถือได้ว่าเป็นภารกิจที่อันตรายเป็นอย่างมากครับเพราะหากว่าพวกเขาไม่มีความชำนาญที่มากพอนะครับเครื่องบินที่มีขนาดใหญ่แบบนี้มันก็อาจจะระเบิดขึ้นได้ในขณะที่ร่อนลงจอดนั่นเองครับ
และในที่สุดนะครับคุณผู้ชมพวกเขาทั้งหมดก็สามารถหลบหนีออกมาได้จากอัฟกานิสถานจากการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้นะครับโดยเครื่องบินลำเลียงดังกล่าวได้ปรากฏตัวขึ้นในเรดาร์อีกครั้งในช่วงเช้าของวันพฤหัสบดีที่19สิงหาคม64ในขณะที่เครื่องบินลำดังกล่าวนะครับบินเข้าใกล้ฐานทัพนานาชาติดูไบคุณผู้ชมครับแอดมินคิดว่าภารกิจดังกล่าวเนี่ยตื่นเต้นนะครับถ้าเราอยู่ในสถานการณ์จริงๆเพราะว่าการหลบหนีออกมาจากการปิดล้อมนั้นเป็นอะไรที่ยากมากๆครับและถ้าเกิดว่าหน่วยรบพิเศษนี้หนีออกมาไม่ทันพวกเขาทั้งหมดอาจจะต้องถูกสังหารเพราะอย่างไรก็ตามแต่ถึงพวกเขาจะเก่งอย่างไรแต่น้ำน้อยมันก็ต้องแพ้ไฟอยู่ดีครับคุณผู้ชมครับสำหรับเครื่องบิน 430J นั้นมันถือว่าเป็นเครื่องบินขนส่งทางยุทธวิธีที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อกองทัพอังกฤษนะครับโดยพวกมันนั้นเข้าประจำการตั้งแต่ปี2542เครื่องบินชนิดนี้มีความยืดหยุ่นสูงมากครับและมีความสามารถในการขนส่งทางอากาศได้อย่างหลากหลายยกตัวอย่างนะครับคุณผู้ชมเช่นการขนส่งยานเกราะเบาและอาวุธแบบต่างๆนะครับที่สามารถทิ้งลงมาได้จากเครื่องบินโดยใช้ร่มพยุงหรือที่วัยรุ่นชอบเรียกกันว่าแอร์ดรอปนั่นเองครับนอกจากนี้นะครับมันยังเป็นเครื่องบินที่เหมาะสมมากๆกับการขนส่งพลล่มเข้าไปปฏิบัติการในแนวหลังของข้าศึกอีกด้วยและที่สำคัญนะครับพวกมันมีความปลอดภัยสูงทรหดและสมบุกสมบันเป็นอย่างมากครับโอ้โหคุณผู้ชมครับถือได้ว่าเป็นเครื่องบินขนส่งที่คุ้มค่ามากๆเลยใช่หรือเปล่าครับสำหรับกองทัพอากาศไทยนะครับก็มีเครื่องบินรุ่นนี้ประจำการอยู่ที่12ลำครับแต่ว่าเป็น 430S นะครับโดย 430 ของไทยนะครับเข้าประจำการเมื่อปีพ.ศ. 2523ครับมีภารกิจเช่นการขนส่งข้าราชการนะครับหน่วยงานรัฐต่างๆไปราชการหรือว่าไปปฏิบัติภารกิจตามหัวเมืองต่างๆครับหรือจะเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติการสับเปลี่ยนกำลังพลต่างๆรวมไปถึงสามารถปฏิบัติภารกิจหนักๆต่างๆได้อย่างมากมายเลยทีเดียวครับเรียกได้ว่าเครื่องบินลำนี้เป็นม้างานที่คุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับและถ้าเกิดว่ามีข้อผิดพลาดประการใดนั้นแอดมินก็คงต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับและสำหรับปฏิบัติการภารกิจในครั้งนี้นะครับแอดมินมองว่านักบินของอังกฤษนั้นถือได้ว่ามีความเป็นมืออาชีพที่สูงมากๆนะครับพวกเขานั้นคงจะได้รับการฝึกฝนเป็นอย่างหนักเลยทีเดียวเรียกได้ว่าการปฏิบัติงานในครั้งนี้นะครับถือได้ว่าตรงตามตำราแบบเป๊ะๆเลยทีเดียวครับนั่นแหละครับคุณผู้ชมนอกจากการที่เราจะต้องมีเครื่องมือที่ดีแล้วเราก็ยังจำเป็นต้องได้รับการฝึกฝนที่ดีด้วยเช่นกันครับจึงจะสามารถใช้งานอุปกรณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองครับและในสำหรับวันนี้นะครับแอดมินก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ